สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ในครั้งนี้นั้นทางผมก็ต้องยอมรับครับว่าผิดคาดมากทีเดียวกับการเปิดตัวรถใหม่หลายๆรุ่นที่ไม่มีมาลงในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้า CBR 300R โฉมใหม่ซึ่งคันนี้ผมต้องเรียนขอโทษเพื่อนๆแฟนๆทุกคนจริงๆครับโดยเหตุผลที่ผมวิเคราะห์ไปว่ามันน่าจะเป็น CBR 300R โฉมใหม่ที่มาเปิดตัวภายในปี2020นี้ก็เพราะว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางผมก็ได้เปิดแผนภาพ Honda MY 2020ทั้ง9รุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ8รุ่นที่ผ่านมาเป็นโฉม All New ทั้งสิ้นและทางทีมงานเราก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นตัว Scoopy CRF 300L CRF 300 Rally Honda Grom Super Cup ใหม่ Forza 350 Rebel 300และก็ตัว CT 125โดยรุ่นสุดท้ายที่เป็นโฉมสปอร์ตนั้นเราก็คาดว่ามันควรจะต้องเป็น CBR 300R แต่ทว่าในงาน Motor Expo ที่ผ่านมานี้นั้นกับเป็นการเปิดสีใหม่ของ CBR 150R ซึ่งผมต้องชี้แจงไว้อย่างนี้เลยครับว่าภาพเงาที่ขึ้นบนสไลด์ตั้งแต่ต้นปีนั้นไม่น่าจะเป็น CBR 150R ปรับสีใหม่อย่างแน่ที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่ค่าย Honda เท่านั้นครับที่พวกเขาผิดแผนในการเปิดตัวไปหมดเลยมีการดีเลย์ต่างๆมากมายรถหลายรุ่นที่ควรจะมาก็ไม่มาลงเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากพิษเศรษฐกิจรวมไปถึงความคาดเคลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19จึงทำให้รถหลายๆแบรนด์หลายๆค่ายต้องมาเปิดตัวแบบอัดกันในช่วงท้ายปี2020นี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการเปิดตัว CBR 1000 Triple R แล้วก็ตัว CBR 600 Double R ซึ่งโมเดลพี่ใหญ่คลาส1000นั้นดีเลย์ร่วม1ปีทีเดียวนั่นคือเหตุผลในเรื่องของการยื่นอิมิชันต่างๆนานาแต่กลับกันอย่างพี่รอง600นั้นเพิ่งเปิดตัวที่ต่างประเทศไปเมื่อไม่กี่เดือนก็สามารถเข้าไทยได้เลยจากทั้ง2โมเดลตระกูล CBR นี้ทำให้เป็นการย้ำภาพของ Honda ครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพวกเขาจะกลับมาลุกในตลาดของรถสปอร์ตอย่างจริงจังซึ่งทางทีมงานเราเองก็เชื่อครับว่า CBR ในคลาส300ที่ยุติการทำตลาดไปอย่างยาวนานมันน่าจะกลับมาอีกครั้งเพื่อมาอุดช่องโหว่ของตระกูล CBR ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในปีนี้2020เมื่อมันไม่มามันจะมีโอกาสมาไหมหรือจะมาเมื่อไหร่ทางผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเคสนี้ครับก็คือ CBR 250 Double R มันก็ถูกเลื่อนนะครับจากโปรเจกต์ตอนแรกเนี่ยควรจะเปิดภายในปลายปี2018แต่ถูกเลื่อนดึงออกไปเปิดในช่วงปี2019ในงาน Motor Show ดังนั้นในเรื่องของการเปิดตัวแบบผิดแผนที่ถูกดึงข้ามปีนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยส่วนตัวผมยังมีความเชื่ออยู่ครับว่ายังไง CBR ในคลาส300ก็ต้องมาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ผมมองว่าถ้าไม่มาในปี2020ก็น่าจะโดดข้ามไปที่งาน Motor Show 2021ช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าเลยเพื่อจะได้เป็นการหลีกทางให้กับ CBR ตระกูล Superbike และก็ตระกูล Super Sport ไม่งั้นถ้า CBR 300R มาผมเชื่อว่ากระแสนั้นจะแย่งกันเองด้วยถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ให้พวกเรารับฟังกันได้เลยครับแต่ก็ต้องขออนุญาตคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับอ๋อแล้วผมลืมบอกไปเพื่อนๆที่อยากจะเข้างาน Motor Expo แต่ยังไม่มีบัตรทางทีมงานเราก็มีเล่นเกมแจกบัตรกันด้วยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทิ้งลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนเพื่อเข้าไปรับชมกติกากันได้เลยและในคลิปต่อไปทางทีมงานโมโตไรวัลเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามเรากันไว้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube Channel โมโตไรวัลนี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ facebook.com/motorival ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามแบบ See First เอาไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time วันนี้ผมพลโมโตไรวัลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ